วัสดีค่ะเห็นครูต้องแต่งตัวแบบนี้และอยู่สถานที่นี้เขาเรียกว่าอะไรเอ่ยครูต้องอยู่ไหนคะลองทายกันสิคะเด็กๆใช่แล้วค่ะครูต้องอยู่ทะเลนั่นเองเด็กๆค่ะวันนี้ครูต้องจะพาเด็กๆไปเที่ยวทะเลกันไหนใครอยากไปยกมือสิคะเมื่อคาบที่แล้วเด็กๆได้เตรียมอุปกรณ์จะไปทะเลกับครูวันแล้วใช่ไหมคะวันนี้แหละครูต๋องจะพาไปไหนมีใครที่ยังไม่ได้เตรียมบ้างคะมีไหมเอ่ยใครยังเตรียมไม่ครบคนที่ยังเตรียมไม่ครบไปเตรียมต่อให้เสร็จเลยนะคะครูต๋องจะรอค่ะเพื่อนๆคนไหนที่เตรียมครบแล้วมานั่งรอกันเลยค่ะเดี๋ยวรอเพื่อนสักแป๊บนะคะเดี๋ยวเราไปพร้อมกันนะคะรอก่อนนะลูกเสร็จหรือยังคะเด็กๆคนที่ยังไม่ได้เตรียมคนที่เตรียมแล้วพร้อมหรือยังคะคนที่ยังไม่ได้เตรียมเสร็จแล้วใช่ไหมคะมาเลยค่ะมารอพร้อมกันอ้าวไปเลยค่ะพร้อมแล้วไปกันเลยขึ้นรถกันเลยค่ะถึงทะเลแล้วค่ะเด็กๆสวยมากเลยมาค่ะมารวมกันตรงนี้เลยมารวมกันแถวนี้นะคะเมื่อมาถึงแล้วเราต้องทำอะไรอันดับแรกคะก่อนจะลงไปเล่นน้ำค่ะเด็กๆทำอะไรคะน้องเพียงอน้องเพียงอคิดว่าเราต้องทำอะไรก่อนลูกใช่แล้วค่ะเราต้องหาที่วางกระเป๋าสัมภาระของเราก่อนใช่ไหมคะจะได้ไม่เกะกะเวลาเราลงไปเล่นน้ำหรือไปทำกิจกรรมอย่างอื่นเราจะหาที่ตรงไหนดีนะตรงโน้นดีไหมคะว้ายตรงโน้นมันร้อนลูกหรือจะไปตรงนี้ดีโน้นตรงโน้นดีกว่านะคะตรงโน้นมีทั้งเก้าอี้มีทั้งร่มด้วยค่ะจะได้วางของของเราจะได้ไม่ร้อนไงคะลูกนะคะไปเลยค่ะเราเอาของไปวางกันตรงนู้นอยู่ใต้ชายหาดด้วยเดี๋ยวเด็กๆจะได้ลงไปเล่นน้ำกันได้สะดวกไงคะเวลาจะขึ้นมาเอาของอะไรจะได้หยิบง่ายไงคะเด็กๆเรียบร้อยแล้วใช่ไหมคะวางกระเป๋าสัมภาระกันเรียบร้อยแล้วเด็กๆเปลี่ยนชุดกันแล้วใช่ไหมคะเปลี่ยนแล้วไหมลูกเรียบร้อยแล้วใช่ไหมคะเก่งมากเลยมาเลยค่ะมาเล่นน้ำกันเลยสนุกไหมคะเด็กๆโอ้โหเล่นกันใหญ่เลยระวังนะลูกอย่ากอดกันอย่าดึงกันนะคะเดี๋ยวจะล้มจมน้ำกันลูกเล่นดีๆค่ะสนุกไหมคะน้องทานน้องโซเนนเล่นทรายไหมลูกจะเล่นทรายไหมคะมาค่ะมาเล่นทรายก็ได้นะคะน้องวาวามาเล่นทรายกันดีกว่าค่ะมาตักทรายกันมาก่อทรายกันก็ได้นะคะแต่หรือว่าเราจะมาขุดทรายเป็นอะไรกันดีนะเป็นบ่อน้ำดีไหมคะเด็กๆจะได้ลงไปเล่นในบ่อน้ำไงคะสนุกนะคะเด็กๆมาค่ะมาช่วยกันขุดค่ะเด็กๆค่ะเวลาเล่นทรายนะคะเด็กๆต้องระวังด้วยเพราะว่าถ้าเด็กๆโยนแรงหรือว่าเด็กๆสาดทรายใส่กันอาจจะเข้าตาเกิดอันตรายได้นะคะเด็กๆเล่นต้องระวังตัวกันด้วยนะลูกเวลามาทะเลนอกจากเล่นน้ำเล่นทรายแล้วยังมีอะไรอีกลูกเด็กๆคิดสิคะมีอะไรให้เล่นอีกนะใช่แล้วค่ะบานาน่าโบ๊ทเด็กๆเคยนั่งกันไหมคะแต่ครูต๋องขอเตือนนะลูกมาวันนี้ถ้าเด็กๆจะเล่นบานาน่าโบ๊ทต้องบอกก่อนนะลูกครูต๋องจะได้ดูแลให้ทั่วถึงอาจจะไปด้วยเพราะว่าบานาน่าโบ๊ทอันตรายค่ะเด็กๆไปเองกันไม่ได้ต้องมีผู้ใหญ่ไปด้วยเพราะว่าคนขับเขาจะขับพาไปแรงมากเลยเด็กๆอาจจะหล่นมาได้ถ้าเกาะไม่แน่นนะคะนอกจากบานาน่าโบ๊ทแล้วยังมีอะไรอีกเอ่ยเห็นไหมคะมีตัวอะไรนะใช่แล้วค่ะ
มีขี่ม้าขี่ม้าไปรอบๆชายหาดดูความสวยงามของทิวทัศน์นอกจากขี่ม้าแล้วก็ยังมีปั่นจักรยานค่ะเด็กๆเขามีปั่นจักรยานด้วยใช่ไหมคะมีทั้งคนเดียวซ้อน2คน3คนและก็หลายคนก็ได้นะคะมีหลายแบบเขาจะปั่นไปรอบๆเกาะรอบๆชายหาดดูวิวทิวทัศน์ค่ะเด็กๆโอ้โหกิจกรรมแต่ละอย่างน่าเล่นมากๆเลยเด็กๆคะเล่นให้สนุกนะคะเด็กๆต้องดูแลตัวเองด้วยนะคะอ้าวเด็กๆคะหมดเวลาพอดีเลยมัวแต่เล่นกันเพลินเย็นแล้วลูกเตรียมตัวกลับบ้านกันดีกว่าเดี๋ยวจะไปถึงบ้านมืดเด็กๆคะเก็บของเก็บอุปกรณ์ปัดทรายให้หมดนะคะที่ติดตัวเด็กๆมาแล้วอีกอย่างนึงเด็กๆก่อนเราจะออกจากทะเลกันก่อนกลับบ้านเด็กๆต้องช่วยกันทำอะไรก่อนคะทำอะไรคะไหนใครตอบได้ลูกช่วยกันเก็บขยะใช่ไหมคะช่วยกันเก็บก่อนนะลูกอุปกรณ์เราก็เก็บใส่ถุงเราแล้วส่วนขยะเราก็ต้องเก็บทิ้งให้เรียบร้อยเพราะว่าเดี๋ยวจะสกปรกอย่างเช่นซองขนมหรือว่าเศษอาหารถ้าเราทิ้งไว้แล้วไม่เก็บอาจจะทำให้เหม็นเน่าสกปรกแล้วก็นักท่องเที่ยวก็ไม่อยากมาเที่ยวเพราะว่าชายหาดนี้ไม่สวยสกปรกใช่ไหมคะมาเร็วค่ะมาช่วยกันเก็บก่อนลูกนู่นตรงนู้นเลยค่ะมีชิ้นหนึ่งตรงนู้นด้วยลูกเก็บมาใส่ถังขยะเลยนะคะเด็กๆคนไหนเก็บเสร็จแล้วมานั่งรอตรงนี้เลยค่ะเดี๋ยวครูต้องจะพาไปอาบน้ำแล้วก็พาไปล้างมือให้สะอาดเพราะเด็กๆจับเศษขยะมาใช่ไหมคะเสร็จกันหรือยังลูกเสร็จหรือยังคะมาค่ะเสร็จแล้วมารอตรงนี้เลยลูกมาลูกมาน้องชมพูมาลูกมามานั่งตรงนี้นะคะอ้าวน้องตะวันมาค่ะมาเลยมาค่ะรอเพื่อนก่อนไหนครบหรือยังคะครบแล้วไปกันเลยค่ะไปห้องน้ำกันเลยเดี๋ยวเราไปเปลี่ยนเสื้อผ้ากันด้วยนะคะเป็นอย่างไรบ้างคะเด็กๆสนุกไหมคะเหนื่อยไหมคะครูต๋องเห็นแต่ละคนนะหมดแรงกันเลยเล่นกันมากใช่ไหมคะแล้ววันนี้แดดก็แรงด้วยไหนเด็กๆคนไหนที่อยากจะไปกับครูต๋องอีกเดี๋ยววันหลังครูต๋องจะพาไปอีกค่ะไหนยกมือสิคะดีมากค่ะเด็กๆชอบใช่ไหมคะครูต๋องเห็นเด็กๆเล่นกันอย่างมีความสุขสนุกสนานก็ชื่นใจค่ะเห็นเด็กมีความสุขกันนะลูกอ้าวแล้ววันนี้ใครบ้างที่เล่นทรายไหนดูซิไหนดูหน้าสิคะเด็กที่เล่นทรายมีใครบ้างเอ่ยโอ้โหเยอะแยะหลายคนเลยแล้วเล่นน้ำละลูกไหนดูไหนดูสิคะโอ้โหเล่นน้ำกันหลายคนเห็นใส่ชุดว่ายน้ำกันสวยมากๆเลยแต่ละคนชุดสีสันสวยงามแล้วบานาน่าโบ๊ทมีใครได้เล่นไหมคะครูต๋องไม่เห็นมีใครมาชวนเลยแสดงว่ากลัวกันใช่ไหมคะเพราะว่ามันแรงไม่เป็นไรเด็กๆวันหลังครูต๋องพามาใหม่ค่ะแล้วค่อยมาเล่นกันนะคะแล้วขี่ม้าล่ะคะไหนใครขี่ม้ายกมือสิคะโอ้โหเก่งมากเลยเป็นฮีโร่ขี่ม้ากันเลยใช่ไหมคะอ้าวแล้วปั่นจักรยานละลูกครูต๋องเห็นนะเห็นซ้อนกันปั่นกันใหญ่เลยซ้อน2ซ้อน3ก็มีโหเด็กๆชอบกันใช่ไหมคะเอาละค่ะเดี๋ยววันหลังครูต๋องจะพามาใหม่วันนี้ครูต๋องเห็นเด็กๆเพลียกันจะได้พักผ่อนวันนี้ครูต๋องไม่ให้การบ้านเด็กๆนะคะเด็กๆจะได้ไปพักผ่อนให้เต็มที่แต่เด็กๆต้องไปทบทวนบทเรียนทุกกิจกรรมที่เรียนมานะคะเด็กๆจะได้ไม่ลืมจะได้เก่งกันไงคะได้เวลาแล้วค่ะเด็กๆได้เวลาพักผ่อนกันแล้ววันนี้เราเล่นกันมาทั้งวันเลย
ไปพักผ่อนกันได้แล้วนะคะครูต๋องก็จะขอตัวไปพักผ่อนมากเหมือนกันเพลียมากเลยค่ะเด็กๆไปค่ะบ๊ายบาย